คยป่วยเป็นไบโพล่าค่ะแต่พอตอนนี้ก็อายุเยอะขึ้นประมาณสักปีที่แล้วก็เริ่มมีเรื่องความจำหาความจำเสื่อมนิดนึงคุณหมอบอกว่าก็มีทรายของสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปต้องดูแลเขาเรื่องกิจวัตรเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายเพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงต้นๆซึ่งถ้าเราดูแลเขาดีเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยเป็น 10-20 ปีโดยอยู่กับเราเราจะอยู่ยังไงที่ให้ชีวิตของเราทั้งคู่เป็นชีวิตเดียวที่มันไปด้วยกันไม่ใช่เหมือนกับโอ้โหเราต้องดูเขาอย่างเดียวหมายถึงว่าถ้าเราจะดูเขาเราต้องดูอย่างมีความสุขอะไรนั่นคือโจทย์ที่เราตั้งไว้กับตัวเราเองว่าเราจะต้องหาตรงนั้นให้ได้ว่าเขาสุขเราสุขไปด้วยกันคือจริงๆไม่คิดว่าเขาจะมาได้ไงคะค่ะกะไว้แล้วว่าเขาควรจะอยู่ตรงไหนแต่พอมาปุ๊บพลังได้จากคุณแม่ค่ะคุณแม่เรียกคุณลุงตลอดไปอยู่ตรงไหนคุณลุงตลอดมันเหมือนกับดึงใจคนที่มันหายไปแล้วอะค่ะคือมันหายไปเยอะนะคะ20-30กว่าปีเนี้ยภาพอย่างนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะดึงถูกดึงออกมาแล้วกลุ่มด้วยกลุ่มน่ารักมากกลุ่มยอมรับกลุ่มดูแลกลุ่มทำให้เขามีตัวตนขึ้นมาครับให้มีความสุขจะได้อยู่กันนานๆครับ